สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักอยู่ในแปลงปลูกผักอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นแปลงปลูกผักที่โดยปกติแล้วผักไทยเนี่ยมันเป็นผักที่มีรากเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับเมื่อมีรากยาวแล้วเราก็จะมีการปลูกผักไม่จำเป็นว่าจะต้องปลูกในระบบรางเสมอครับอาจจะใช้เป็นกระบะอย่างนี้นะครับทำง่ายๆนะครับเพียงเอาเป็นกอบไม้ฮะแล้วก็จากนั้นก็เอาผ้าใบปิดไว้นะครับปิดไว้แล้วยึดผ้าใบไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถจะขังน้ำได้แล้วนะซึ่งระบบนี้เราเรียกว่าระบบ DRFT หรือเราเรียกว่า Dynamic Root Floating Technique นะครับวิธีการทำยังไงเราก็ไปหาโฟมนะครับหาโฟมนะครับที่อยู่โฟมนะครับนะลักษณะโฟมแล้วก็เจาะโฟมนะจากนั้นลองดูตรงนี้ฮะขณะที่เราใส่น้ำเนี่ยน้ำเป็นนิวเทรียนหรือเป็นน้ำปุ๋ย AB อยู่ตรงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดทริคของมันก็คือเราจะต้องมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนให้ออกซิเจนในน้ำนิวเทรียนนะครับที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เราทำเป็นบล็อกอยู่2บล็อกทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันสามารถจะบาลานซ์น้ำได้นะครับเพราะว่าพื้นข้างล่างเนี่ยเราเป็นผ้าใบนะถ้าเราจะเจาะท่อผสมเจาะท่อระหว่างท่อไปอีกอันนึงคงทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเกี่ยวกับเรื่องไซฟอนนะครับก็ใช้วิธีการเราเรียกสะพานไซฟอนอยู่อย่างนี้นะครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวครับแค่เอาตัวสะพานไซฟอนอย่างนี้มานะครับใส่น้ำให้เต็มนะครับแล้วก็เอามือขุดไว้แต่นะคว่ำลงนะขณะที่คว่ำลงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวอากาศนะครับตัวอากาศเนี่ยมันยังลอยอยู่ข้างบนนะวิธีการทำเราก็จะดูดอากาศออกนะครับนะดูดอากาศออกนะไม่มีฟองอากาศแล้วก็ดึงออกนะตรงนี้ก็พร้อมจะเป็นระบบไซฟอนแล้วเป็นสะพานน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดน้ำตรงนี้ออกน้ำตรงนี้ก็จะแห้งนะแล้วถ้าเราสามารถทำนี้เป็นบล็อกออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการต่อท่อตรงนี้ว่าเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยวดูนะครับ